ดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับวันนี้ได้โอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้าเอา Honda City 2020นะครับมาติดสเกิร์ตสปอยเลอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับเรามาเริ่มกันที่ชิ้นหน้ากันก่อนเลยนะครับเวลาเรามองตรงๆจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับสเกิร์ตที่เพิ่มลงไปนะครับมีไฟเดย์ไลท์และลูกค้าติดเป็นไฟตัดหมอกตรงรุ่นนะครับพร้อมข้อไฟตัดหมอกสีดำด้านนะครับซึ่งลงตัวกับตัวนี้มากๆนะครับมองมุมข้างครับดูสปอร์ตขึ้นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมครอบแบบนี้เลยมันจะดูดุดันขึ้นนะครับทำให้ดูดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นนะครับข้างล่างเป็นดำเงาตัดแดงนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์ตรงรุ่นนะครับสวยมากๆครับตัวนี้นะครับติดแล้วลงตัวกันมากๆครับเดี๋ยวเราลองดูข้างนี้กันบ้างนะครับนี่ครับสวยมากครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่มักถามว่าติดเจาะไหมตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้กาวยึดนะครับแล้วก็จะเป็นยางตัวนี้นะครับจะทำให้ตัวของสเกิร์ตนะครับไม่กระทบกับตัวของผิวรถนะครับทำให้ผิวรถไม่เป็นรอยนั่นเองเวลาเราถอดนะครับมีผลมากนะครับเวลาเป็นรอยนี่มันแก้ยากครับแล้วก็ตัวของตัวนี้นะครับก็คือใช้จุดยึดเดิมนะครับเจาะแค่ตัวสเกิร์ตนะครับจะไม่เจาะตัวรถเลยนะครับใช้จุดยึดเดิมได้เลยนะครับออกมาสวยงามมากๆครับเวลาเรามองข้างๆนะครับเดี๋ยวดูชิ้นข้างกันบ้างนะครับชิ้นข้างเวลาเราออกมาจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็เป็นดำตัดแดงอีกเช่นเคยนะครับเขียน RS Sport นะครับแล้วก็มียางในการกันนะครับไม่ให้กระแทกรถอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆกันอีกรอบนะครับนี่ครับสวยมากครับงานของเขาค่อนข้างที่จะสีสวยครับสดมากๆสีแดงนะครับชิ้นท้ายนะครับมาเป็นท่อคู่นะครับแล้วก็เป็นดำตัดแดงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองไล่ดูให้ดูนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับดูในมุมกว้างกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่ชิ้นล่างก่อนนะครับเป็นท่อคู่นะครับ4ท่อนี้เป็นท่อหลอกนะครับแล้วก็จะลูกค้ามักจะถามว่าแล้วท่อไอเสียมันมีผลไหมเวลาเราติดสเกิร์ตนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับคือท่อเนี่ยมันกดต่ำลงอยู่แล้วนะครับทำให้ไม่ต้องไปดัดหรือไปอะไรมันซึ่งนับว่าเป็นการดีไซน์รถที่ดีนะครับไม่ต้องตัดแต่งท่ออะไรเลยนะครับติดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตรงรุ่นนะครับนี่ครับสีค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆครับบวกกับลูกค้าติดเป็นสปอยเลอร์ที่มันเหมือนทรงของ Honda Civic นะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าเหมือน Civic มากๆนะครับสวยนะครับเก็บงานแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดูรอบคันอีกครั้งนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูชิ้นข้างอีกรอบนึงครับป๊าบงานดีครับตัวนี้แนะนำมากๆครับเข้ารูปนะครับไม่มีการตัดแต่งนะครับดีมากครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่มักถามว่าแล้วไฟตัดหมอกเปิดปิดยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับเราก็จะมีสวิตช์เป็นสีนี้นะครับถ้าเราเปิดไว้ตัวเขาจะเป็นสีเขียวปิดนะครับแล้วก็ปิดไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเป็นสวิตช์ตรงรุ่นแบบนี้เลยอย่างนี้คือปิดแล้วนะครับปั๊บนี่ครับอันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันใช้งานได้ครอบคลุมปกติเลยนะครับซึ่งมันง่ายมากครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดนะครับก็หมุนนะครับให้มันเป็นไฟหลีก่อนปั๊บปั๊บมันก็จะขึ้นสีเขียวเห็นไหมครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะเปิดเองนะครับถ้าเราปิดปั๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนี้เลยซึ่งมันแปลว่าไม่ได้เปิดอยู่นะครับก็สะดวกดีครับไม่ต้องเดินไปเช็คหน้ารถนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์055-711-701นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะได้ถ่ายรถใหม่ให้ดูเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับทั้งลูกค้าแล้วก็คนดูด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับ